ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับทุกวันเสาร์3ทุ่ม10นาทีนัดหมายกันที่นี่แหละครับไทย PBS และช่องทางออนไลน์ในทุกช่องทางนะครับแล้วก็ส่งผ่านความคิดเห็นนะครับทุกความเห็นส่งตรงมาได้ที่ LINE แอดของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวผมวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวิสุทธิ์ครับคุณฤทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับลืมไปเรื่องนึงลืมเรื่องอะไรครับไม่ต้องชมย้อนหลังหรอกถ้าใครมาดูยังไม่จบวันนี้ตอนเช้าวันอาทิตย์หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งเขาเอามาเพย์ซ้ำเราสายจอออนไลน์เอ้ยออกทีวีเลยซ้ำเลยไหมซ้ำเลยเราดูหนังตื่นเช้าขนาดนั้นเลยหรอหรือไม่ได้นอนไม่จริงตามจะไม่ได้นอนไม่มียังดีนะไปดูอะไรผมถามหน่อยมันสนุกว่ะไม่ตามอะไรอ่ะก็ดูเกมมันเปลี่ยนทุกวันไม่ใช่คุณตามจากไหนทุกช่องทางเพราะว่าในไลน์เพื่อนส่งมาให้บ้างแล้วก็ดูในไลน์ที่มันเป็นข่าวเปิดออนไลน์สำนักข่าวแล้วก็ดู Facebook ยกหูคุยบ้างยกหูคุยบ้างคุยแล้วก็เหมือนเดิมวนกลับมาที่เก่าใช่ถูกไหมมีคนเดียวที่ไม่ได้ยกหูก็คืออาจารย์วีระทำไมอ่ะกลัวโดนด่าไม่ผมแทบไม่คุยกับใครเลยนะผมแทบเรื่องการเมืองเนี่ยนะเออไม่ถ้าคุยแล้วเนี่ยอย่าถามต้องเสียภาษีนะยับเลยด่ายับเลยไม่ถ้าเราคุยเนี่ยเราจะเขวมันจะเขวใช่ไหมเราจะเขวแต่มีเรื่องนึงที่ไม่มีใครสังเกตผมคิดว่าเป็นแผนร้ายเป็นการสมรู้ร่วมคิดของพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลที่จะทำลายรายการทีวีการเมืองทั้งหลายเพราะตอนนี้เนี่ยรายการการเมืองทีวีถูกรายการบันเทิงแย่งไปหมดแล้วเออใช่ใช่ใช่รายการอีกหน่อยผมกลัวว่ารายการข่าวอาชญากรรมเนี่ยก็จะเอาข่าวการเมืองไปเพราะมันมีทุกรสชาติของอาชญากรรมมีทรยศหักหลังมีการวางแผนซ้อนแผนแล้วอีกหน่อยเนี่ยแม้กระทั่งรายการทำอาหารก็จะแย่งเรื่องการเมืองเพราะจะมีรสแซ่บรสเผ็ดรสเค็มตอนนี้รายการบันเทิงทุกรายการเอาเรื่องการเมืองไปหมดแล้วนะละครน้ำเน่าเรตติ้งสู้การเมืองไม่ได้นะจริงผมดูเรตติ้งแล้วเออผมนี่โดยสัตย์จริงนะครับผมไม่รู้เรื่องที่คุณสุวิชัยพูดเลยนะเพราะว่ามันเปลี่ยนชื่อแล้วนี่เพื่อไทยการละครก้าวไกลการแสดงเออแล้วก็อีกหน่อยก็จะต้องมีอะไรฮะถ้าพลังประชารัฐมาร่วมด้วยนะครับก็จะเป็นพลังประชารัฐเอนเตอร์เทนเมนต์โอ้โหมันจะกลายเป็นละครเพราะฉะนั้นพวกคุณอย่านึกว่าผู้วิเคราะห์การเมืองแล้วสุดยอดเก่งกาจแต่ตอนนี้ฟังนะคุณวิชัยทำไมเราไม่คิดก่อนคือตอนแรกนะตอนที่ผมยังไม่ได้รวบรวมตัวเลขนะผมก็นั่งคิดนู่นคิดนี่เนี่ยแต่พอผมนั่งรวมตัวเลขนะเริ่มต้นจากก้าวพักก่อนเริ่มต้นจากไอ้นี่อะไรภูมิใจไทยจับมือกับเพื่อไทย212แล้วเขาไปเอามาอีก6พรรคเป็น228แล้วเขาไปเอามาอีกพรรครวมกันเป็น9พรรค238ครับแล้วผมก็ดูทั้งหมดนะไม่ได้นะดูทั้งหมดเลยนะถ้าไม่เอา2ลุงประชาธิปัตย์ไม่เอาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไม่เอารวมไทยสร้างชาติเนี่ยให้รวมยังไงเนี่ยไม่ได้นะมันก็ไม่ถึงครึ่งก็ใช่ไงก็ต้องไปขอสวไงเขาไม่ยังไม่ต้องพูดถึงขอสวใช่แค่นี้คือให้ได้250ก่อนเขาก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเลยเพราะคนที่มาพูดกันจนถึงล่าสุดเนี่ยที่เมื่อวานวันก่อนอ่ะที่ไผ่ลิกอ่ะไม่วราวุฒิก่อนน่ะวราวุฒิเออรวมจากตรงนั้นแล้วเนี่ยที่เหลืออีกประมาณ10เสียงนะครับก็จะเป็นของไทยสร้างไทย6เป็นของพรรคเป็นธรรมหนึ่งแล้วก็เป็นพวกครูไทยเพื่อประชาชนแล้วก็พรรคใหม่แล้วก็พรรคประชาธิปไตยใหม่รวมตรงนั้นอ่ะ10คนใช่10คนรวมกับ238มันก็ยังแค่248ยังไม่ได้อยู่ดีไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันบังคับอ่ะมันแน่นอนครับคือถ้าเราดูงี้มันแสดงว่าตอนที่คุณอนุทินไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยครั้งแรกเนี่ยแกก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าว่ากันตามปกติอ่ะคือไม่เอาฝั่งนู้นนอกจากพรรคแกนะนอกจากพรรคแกกับชาติไทยพัฒนาไม่เอาประชาธิปัตย์ไม่เอารวมไทยสร้างชาติไม่เอาพลังประชารัฐมันไม่ได้ถึงครึ่งดังนั้นคุณไม่สงสัยเลยว่าทำไมอนุทินย้ำและย้ำอีกไม่มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยย้ำและย้ำอีกเพราะอะไรเพราะว่า
คุณอนุทินเนี่ยตัวเลขอยู่ในมือแกทุกวันแกบีบให้ต้องไปใช่ไหมถูกต้องแกก็จะต้องบอกถ้าถึงคุณก็ต้องเอาลุงมาฉะนั้นคุณพูดไปก่อนเถอะคุณไม่เอาลุงอะไรต่างๆคุณก็พูดไปแต่ไอ้สัจธรรมแห่งคณิตศาสตร์เนี่ยมันบอกว่ายังไงคุณก็ต้อง1บวก1เป็น2 1บวก1เป็น2มันถึงเกิดกรณีฮ่องกงไงฮ่องกงเนี่ยเป็นเส้นทางที่ต้องเกิน248ที่ว่านี้ต้อง250เป็นอย่างน้อยน้อยไม่พอด้วย250ไม่พอไม่250เนี่ยสำหรับเป็นเสียงข้างรัฐบาลเสียงข้างมากคือรัฐบาลที่มีสสสนับสนุนเป็นเสียงข้างมากถูกต้องเหมือนกับตอนเหมือนกับตอนนั้นบิ๊กตู่อ่ะบิ๊กตู่251สสแต่เขาได้สว249เต็มแม็กเลยไอ้รอบนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากไอ้ตรงนี้ก่อนเสียงข้างมากสารตั้งต้นใช่เพราะตรงนี้มันทำให้แล้วทุกคนก็มองออกว่าประชาธิปัตย์มันยังลูกผีลูกคนยังไม่รู้ใครจะยังไงก็ต้องไม่คิดก็ต้องตัดทิ้งใช่อย่างน้อยก็ต้องตัดทิ้งณขณะนี้แต่ว่าก็คุยกันเดทอิดไปนี่ก็คุยกันใช่ใช่ใช่ก็ยอมรับแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันบีบให้เพื่อไทยเนี่ยคุณต้องไปคุยกับพลังประชารัฐคุณต้องไปคุยกับรวมไทยสร้างชาติต้องไปดึงเข้ามาแต่ตอนนั้นต้องหาเหตุผลและข้ออ้างไงมันยากตรงนี้ว่ารู้ว่าต้องไปหาเขาแต่จะอธิบายยังไงกับสสบางคนเนี่ยอธิบาย3อย่างอย่ายาว3นิ้วเอาลงเอา3อย่าง3อย่าง1 1สลายขั้วการเมืองขั้วการเมืองใช่ไหม2การเมืองพิเศษเมืองพิเศษ3สถานการณ์การเมืองพิเศษเขาพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้ก็จึงสรุปเป็นว่ารัฐบาลกลืนเลือดโอ้รัฐบาลใช่เขาใช้คำนี้อ๋อตัวเขาเลยเหรอผมถามเขาไงคุณทามบอกคุณทามว่าเนี่ยยอมรับไม่ว่าตอนนี้ไม่ใช่กลืนน้ำลายอย่างเดียวกลืนเลือดใช่เลยครับผมต้องยอมรับเลยครับกลืนเลือดแล้วก็ผมมีปัญหาในบ้านด้วยเพราะว่าลูกผมอ่ะเขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมากเขาถามผมเลยพ่อทำอย่างนี้เหรอผมต้องอธิบายเกือบตายแล้วแกอธิบายว่าก็อธิบายอย่างนี้สามข้อนี่แหละผมไปรวมโดยไม่ได้ยกสามนิ้วนะผมรวมมาพูดคุณภูมิทำนะที่ไปอธิบายนะเป็นความจำเป็นเป็นเกมบังคับไม่มีทางเลือกอื่นจำเป็นต้องกืนเลือดไม่มีอะไรที่ได้แล้วไม่มีเสียคือแกมาถึงจุดนี้เนี่ยที่ถ้าสังเกตคือไอ้จุดนี้คือจุดเสียผู้เสียคนนะยอดใช่ก็ไม่มีอะไรที่ได้ไม่เสียแล้วมันถึงเกิดละครหลายฉากไงละครฉากสุดท้ายก็คือวันพุธใช่ไหมที่คุณอุ้งอิงต้องนำเดินข้ามสี่ห้าคนนะสี่ห้าคนนั้นเดินให้คนอื่นดูใช่เดินให้ดูต้องการให้คนอื่นเห็นว่าผมเดินให้คุณดูยิ่งกว่าการแสดงนะผมใช่เดินดูไม่รู้คิดยังไงกันนะไม่รู้คิดยังไงอ้าวมันมีความจำเป็นเพราะว่าพอนับคะแนนแล้วมันไม่พอแล้วก็ทางฝั่งก้าวไกลก็ทำท่าจะไม่ยอมยกให้เนี่ยนะครับถ้าไม่ยกให้ก็กลายเป็นว่าไม่มีทางได้นายกแต่ถ้ายกให้ตั้งรัฐบาลก็ลำบากยกให้แล้วไปเป็นฝ่ายค้านนะคุณก็ยัง238อยู่ดีอ่ะดังนั้นทำยังไงวะก็ต้องแสดงละครทั้ง2ฉากฉากนึงก็คือไปหาก้าวไกลอ้างว่าขอขมาขอโทษขอโทษแล้วขอขมาแต่ความจริงไม่ใช่ความจริงไปบอกว่าเฮ้ยหมดหนทางว่ะแล้วก็คุณจะโหวตให้ว่าไม่โหวตให้ไม่ต้องบอกนะคุณไปคิดเอาเองแต่ผมจะมาบอกคุณนะว่าไอ้เรื่องสองลุงอ่ะผมต้องทำผมทำไม่ได้ผมทำอย่างต้องทำผมทำก่อนการเลือกตั้งไม่ได้แล้วผมต้องไปหาเขาหาเขาเดี๋ยวนี้แล้วไม่ใช่ว่าคุณมาโหวตให้ผมเสร็จแล้วผมค่อยไปจัดรัฐบาลแล้วผมจัดไม่ได้ผมก็ซวยถึงตอนนั้นเขาจะไม่เอาผมก็ได้เพราะตอนนี้เสียงสวบางคนเนี่ยเริ่มเล่นแง่แล้วเริ่มเล่นแง่แล้วว่าหมวดมาทฤษฎีนี้ยิ่งซับซ้อนใหญ่บอกว่าไม่เอาเศรษฐาไว้สวบางกลุ่มครับต้องการให้เป็นองค์อิงพอได้องค์อิงแล้วเนี่ยทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดนี่บอกว่าถ้าองค์อิงเป็นนายกนะเท่ากับเป็นตัวประกันทักษิณต้องอยู่ภายใต้การกำกับของกลุ่มอำนาจเก่าโอ้โหอันนี้ผมได้ยินมาเดือนนึงแล้วใช่มั้ยแล้วมันกลายเป็นว่าอันนี้ผมได้ยินมาเดือนแล้วแต่ผมไม่อยากพูดตัวประกันของใครอ่ะของกลุ่มอำนาจเก่าผมไม่อยากพูดแต่ว่าไม่อยากพูดแต่ว่ามันกลายเป็นยังอ้างกันถึงวันนี้นะจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่ผมได้ยินเนี่ยเสียงเนี่ยที่มาต่อรองตอนเนี้ยที่ยิ่งทำให้เพื่อไทยต้องกลืนเลือดซ้ำและซ้ำอีกคือว่าโอ้โหเล่นงี้เลยเหรอมึงจะกดดันอย่างนี้เลยเหรอคุณเอาเศรษฐายังไม่เอาเลยเหรอคุณจะเอาถึงขนาดอุ้งอิงเลยเหรอเพราะอุ้งอิงปั๊มไม่ว่ากลายเป็นว่าทักษิณต้องลงมา
ครับเป็นส่วนนึงที่ถูกกดดันฉะนั้นใครจะคุมทักษิณได้ต้องให้อุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกจำได้ไหมว่าตอนที่ครอบครัวปล่อยข่าวมาเนี่ยใช้คำว่ากลัวถูกหลอกกลัวถูกหลอกใช่ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอุ๊งอิ๊งอย่างอ่อนพรรษาไปฉะนั้นทฤษฎีเนี่ยมันทำให้ยิ่งตกอยู่ในภาวะที่โอ้โหซ้ายก็ไปไม่ได้ขวาก็ไปไม่ได้ฉะนั้นถ้าตัดสินใจยอมโดนด่ายอมโดนประณามยอมโดนใครต่อใครถลกหนังหัวเลยเนี่ยนะไปหาฝั่งโน้นเพื่อจะบอกว่าเราต้องไปหาหลุงแล้วนะอยู่เข้าใจนะจึงเป็นที่มาที่ว่าพอออกมาจากวันนั้นอุ้งอิงตอบว่าเราคุยกันอย่างผู้ใหญ่และพิธาบอกว่าเราคุยกันอย่างมืออาชีพแล้วก็งงเอ๊ะแปลว่าอะไรวะอ๋อใช่แล้วคำว่าผู้ใหญ่กับมืออาชีพแปลว่าเขามาพูดตรงๆว่าเขาไม่มีออปชั่นมากกว่านี้แล้วคราวนี้ถ้าสรุปอย่างคุณธีชัยพูดเนี่ยต้องไปใช้บริการพลังประชารัฐแล้วก็ใช้บริการรวมไทยสร้างชาติสังเกตไหมพอออกมาเสร็จจากวันพุธประชุมเสร็จไผ่ลิงมาเลยจังหวะดูจังหวะสิไผ่ลิกไผ่ลิกไม่ใช่ไผ่ลิกไผ่ลิกผมเนี่ยก็เป็นลิงไผ่ลิกออกมาจังหวะแหมสวยงามเหลือเกินสวยงามเหลือเกินใจกว้างนะไม่เอาอะไรนะหมดอย่างเดียวรอเหมือนคุณตอนจบรายการทุกทีแต่ผมมันเสียงเดียวกันไม่ได้40ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคือการประสานในสคริปต์เขียนเลยว่าช่วงไหนใครออกมาหน้าเวทีไผ่ลิกเนี่ยพูดบอกว่าพรรคพลังประชารัฐจะลงคะแนนให้กับพรรคเพื่อไทยในการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยเสนอ40เสียงเลยโดยไม่ต้องร่วมรัฐบาลก็ยังได้อันนี้จะให้เชื่อเหรอไม่เขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่เออนั่นสิแล้วจะเชื่อไผ่ลิกได้ไงผมไม่เชื่อใครเลยไอ้เรื่องไม่รวมรัฐบาลผมก็ถามภูมิธรรมว่าคุณไปรวบรวมเสียงมาได้เขาบวชให้คุณหมดนะเนี่ยตอนนี้เขาก็ถามก่อนนะว่าคุณจะเจรจาเรื่องร่วมรัฐบาลพร้อมกับเรื่องโหวตนายกด้วยนะไม่มีใครหรอกที่เขาจะมาบอกว่าโอ้โหวตให้แล้วก็ค่อยพูดกันทีหลังดังนั้นคุณต้องแบ่งเค้กไม่ใช่9พรรคแล้วนะ10ละตอนนี้10ละ10ละผมรวมแล้ว12บวกสว1 13พรรคนะเดี๋ยวนะ10ตอนนี้มันมี9บวกกับพลังประชารัฐเป็น10รวมไทยสร้างชาติเป็น11แล้วก็ผมบวกประชาธิปัตย์ไปขั้วนึงอ่ะประชาธิปัตย์ขั้วนึง10 12เฮ้ยเอ้าทำไมล่ะมาผมว่ามาก็จะงงทำตั้งงงไม่ผมเป็นคนทำอะไรตามแบบแผนไม่แบบผมทำคิดวีระทำเป็นโง่ครับทำหน้าโง่จริงๆมีคนถามไม่คุณไม่ประชาธิปัตย์คุณจะมายังไงคุณยังไม่มีมติพรรคอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเขามี21จาก25ใช่มั้ยคุณเดชอิดบอกกับเนี่ยไออาร์ตของ PBTV เขาเลยบอกว่าก็โหวตกันสิในไปพรรคอ่ะเป็นเอกสิทธิ์ไม่ใช่โหวตสิเพราะว่าโหวตให้พรรคมีมติสสมีเสียง 70% ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไอ้นั่นมันโหวตเลือกกรรมการบริหารพรรคไม่รู้เขาบอกไอ้โหวต 70% นี่ก็โหวตเรื่องนี้ได้เหรอไม่รู้กรรมการบริหารก็ต้องมาจากไม่ตอนนี้มันก็มีกรรมการบริหารอยู่รักษาการรักษาการก็ตัดสินใจได้ไม่แน่ไม่ได้เหรอไม่แน่อย่างนั้นรัฐบาลรักษาการก็ทำอะไรไม่ได้ดิสิผมไปคว้าคำพูดคุณเดชอิดนะคนถามว่าเดชอิดขาวทองไงไม่เคยได้ยินในชีวิตเลยเคยจะเป็นแคนดิเดตคุณต้องจำเอาชื่อแปะไว้ข้างฝาเดชอิดเดชอิดอะไรไม่เคยได้ยินเดชอิดก็บอกอย่างนี้ครับเดชอิดถามว่าเป็นร่วมกับเพื่อไทยได้เหรอวันนี้เหตุการณ์เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนไปหมดเหลือแต่ยี่ห้อของพรรคคนในพรรคเปลี่ยนไปหมดแล้วนั่นไงมันคืออะไรก็คือไปก็คือไปแล้วไปแล้วไงยี่ห้อเปลี่ยนทุกคนเปลี่ยนหมดแล้วก็พร้อมจะไปกับเพื่อไทยอ่ะแน่นอนตกลงค่อนข้างชัดเจนว่าเขาบวก21เสียงไว้แล้วครับคุณภูมิทำตัวเลขเขาได้ไม่ตกกระบวนค่อนข้างแน่ว่าบวก21ไว้ก่อนฉะนั้น25940บวก238แล้วบวก40แล้วก็บวก36บวก40บวก3บวก76 76บวกกับ21เนาะ21เป็นเท่าไหร่97 97บวกกับไอ้อะไรเนี่ย238ก็33เลยสักอย่าง335เออ335 335ผมบวกให้คุณเสร็จแล้วต้องการสวอีก40คนพอโอ้ยเล็กน้อยมากเลยอ่ะ40คนพอ40คนสบายใช่ไหมสบายมาก40คนคือทั้งหมด13พรรคแล้วนะไม่ใช่12พรรคนะใช่ครับบวกพรรคสวก็ถ้าผมเป็นเพื่อไทยผมไม่ทำอย่างเงี้ยทำไมล่ะโห
มันเยอะเกินเพราะคุณไม่ใช่เพื่อไทยคุณถึงคิดแบบนี้มันเยอะเกินมันเยอะเกินใจผมอะเอาสักลุงก็พอละก็เราบอกว่าเราไม่เอาพรรคสองลุงเราก็เอาพรรคหนึ่งลุงก็แล้วกันจบไปอย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอไม่เพราะว่าก็เราบอกไม่เราไม่เอาพรรคสองลุงตอนนี้มีพรรคหนึ่งลุงไงโอเคคนละพรรคกันไม่เป็นไรนอกจากคุณจะไปเล่นละครอีกฉากหนึ่งว่าเอาลุงหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวอีกลุงหนึ่งเดี๋ยวปรับครม.ได้ถ้าคุณจะเล่นละครอีกละครหนึ่งก็อีกฉากหนึ่งคุณก็จะเล่นเกมนี้ได้แต่ถ้าเกมนี้มาคนจะเริ่มสงสัยคุณว่าถ้าคุณปรับครม.คุณอาจจะไปถึงก้าวไกลก็ได้ไม่ใช่แค่หนึ่งลุงที่สองไม่อันนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ว่าแต่อันนี้พูดซีเรียสนะครับคือตัวเลขที่คุณสุริชัยให้เนี่ยคือเอาประชาธิปัตย์เอารวมไทยสร้างชาติเอาพลังประชารัฐนะแต่ว่าตัดไทยสร้างไทยออกไปตัดไอ้พรรคเป็นธรรมออกไปเนี่ยนะ รวมทั้งหมดเนี่ยมันเกือบ340สมมุติอย่างเงี้ยนะผมว่ามันเยอะเกินมันเบียดเสียดแออัดก็ไม่เป็นไรรับรองไปก่อนเดี๋ยวครม.ว่าอีกทีไม่ได้ไอ้กรณีกับผมจะเพิ่งพูดเมื่อกี้เอ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันต้องไปเป็นแพ็กเกจต่อรองเฮ้ยไม่ใช่อย่างที่แบ่งเก้าอี้กันใช่ไหมมันต้องจบตั้งแต่วันแรกแล้วนี่นักการเมืองคนไหนจะต่อรองแค่ยกมือให้กูยกมือแล้วไปว่ากันทีหลังไอ้นั่นมันนิยายหล่อเกินเว้ยอย่างนั้นหล่อถ้าผมไม่ใช้ปัดนะผมบวชให้ก่อนแล้วรอรอบหน้าก็ได้ไหนๆก็แน่นไม่มันตกขบวนไงขอไปตกขบวนก่อนบวชให้ก่อนแหละไม่แต่ไม่อย่าลืมผมนะแต่ทำอย่างนั้นยิ่งสามานหนักเลยนะสำหรับพรรคเพื่อไทยคุณทำบ้าบอคอแตกแบบนั้นคือแค่คุณไม่เอาสองลุงแล้วคุณมาตบสัตว์นี่ผมก็กล้ำกลืนฝืนทนมากแล้วนะไม่ได้ตบัดสัตว์ถ้าจะมีอย่างนี้ขิงไม่ได้แล้วนะไม่ยอมไม่ใช่ตบัดสัตว์เขาเรียกอะไรไม่มีสองลุงแล้วไงบิ๊กป้อมก็ต้องไม่มาไม่ใช่ความหมายคำว่าไม่มีสองลุงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่ไม่มีประวิตรมาเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่ไม่มีประยุทธ์มาเป็นรัฐมนตรีมันหมายถึงพรรคที่สองคนนี้มีบทบาทต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งคุณไม่เข้าใจว่าเราต้องการสลายขั้วเพราะว่าบ้านเมืองจะวิกฤตสลายความขัดแย้งฮะวิกฤต3วิกฤตนะคุณวิกฤตรัฐธรรมนูญโอ้โหไม่ไหวว่ะไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวก็จะไปอย่างนี้ล่ะไม่ไหวคือตัวเลขผมเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็น best case scenario ของภูมิธรรมที่บวกไว้เสร็จว่าถ้าสุดเต็มพิกัดน่ะเหรอเต็มพิกัดเนี่ยนะ335เออ335แล้วต้องหารเนี่ยแบ่งที่นั่งครม. 35ที่นั่งตกลงกี่สสกี่คนได้ที่1คือตอนนี้ที่เขาพูดกับผมมาเนี่ยคือ10ต่อ1อันนี้ไอ้นี่เกินนะเกินไอ้นี่เกินนะ12นะ11 12อ่ะเอา35หารน่ะมันแบ่งเค้กไม่ลงใช่ไหมมันโอ้โหคุณฉะนั้นคุณต้องมองตายตายก่อนที่จะได้รัฐบาลถ้าคุณทำแบบนี้นะจริงๆตัวเลขที่มันเหมาะสมเนี่ยมันคือประมาณ300นิดๆอย่าเกิน305 310ฝ่ายค้าน209ฝ่ายค้าน190 200ฝ่ายรัฐบาลเนี่ย300 310เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงตัดประชาธิปัตย์ออกไปถ้าตัดประชาธิปัตย์ออกไปนะก็จะได้314 314 314เนี่ยกำลังดี314คุณต้องการสว comfortable คุณต้องการสว51ไอ้นั่นไม่โถไอ้นั่นมันหมุนในตู้อยู่แล้วถ้าคุณเอาใช่ถ้าเอา2ลุงมาเนี่ยเอา2ลุงมาเนี่ยคุณได้เลย200เพราะลุงนึงก็มีไม่ลุงนี่ติดกระเป๋าอีกแล้วเท่าไหร่พกกระเป๋าลุงนึงก็ใบนึงไอ้ย่อไอ้ย่อลุงนึงก็อีกใบนึงไอ้ย่อนี่มันคืออะไรวะใบละ100ไงนี่เป็นรายการการเมืองที่เข้าข้างบันเทิงแล้วรายการบันเทิงเป็นเรื่องจริงเขาบอกผมมาบอกว่าลุงนี่เขาพกมาร้อยหนึ่งทั้งคู่จำเป็นต้องเอาสองลุงเพราะว่าถ้าคุณเอาลุงใดลุงหนึ่งเท่านั้นนะแล้วไปเอาประชาธิปัตย์มานะแล้วไม่ให้อีกลุงหนึ่งเข้านะสวไม่ยอมสวเขาถูกดูคือเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทิ้งกันเหรอไม่ใช่ชีวิตเขาตอนบ้านปลายก่อนสวชุดนี้จะหมดอำนาจไปหรือว่าล่มสลายไปเนี่ยเขาได้ทดแทนพระคุณทั้งสองปอเรียบร้อยไงคุณยิ่งใหญ่นะมันจะได้คืนกันให้หมดไงมันจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันไงชีวิตบางคนต้องไม่มีอะไรติดค้างนะแต่ปัญหาสำหรับภูมิธรรมที่รู้สึกแกจะเป็นผู้จัดการรัฐบาลคนเดียวตอนนี้นะแกพูดออกมาแกถ้าดูให้ดีนะมันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นจุดที่ทำให้แกต้องเครียดและแกต้องเร่งเกมนี้มีออกสถานการณ์ในนามภูมิธรรมออกในนามส่วนตัวด้วยในนามส่วนตัวแล้วตั้งแต่เกิดมาชาตินึงเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแถลงการพักนะหัวหน้าพักหายไปส่วนตัวหัวหน้าพักหายไปไหนหัวหน้าพักชักวันเถอะมันไม่มีโอ้โหผมว่าแก
กูไม่กลับแล้วชนหน้าน่ะกูไม่กลับแล้วไปไหนก็ไม่รู้แล้วแถลงการเนี้ยพี่สูตรอย่างนึงว่ามันต้องเร็วเพราะว่าต้องรีบแต่งตั้งต่อตำแหน่งผบ.ตร.ไม่คืออย่างนี้เขาพูดอ่ะดีมากเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องสควีเลอร์เนี่ยตัวปัญหาเลยสควีเลอร์แปลว่าวิษณุเนี่ยเขาบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยตั้งปลัดได้ปลัดที่จะเกษียณอายุ2กระทรวงรักษาการเนี่ยนะมีอะไรพลังงานคือปลัดพลังงานกับปลัดคลังซึ่งเป็นปลัดที่สำคัญมากใช่สุดใช่สิปลัดที่เป็นปลัดที่เรียกว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกุมอำนาจหัวใจเลยใช่ใช่แล้วปลัดเนี่ยมีสิทธิ์จะตั้งอธิบดีโยกย้ายในช่วงเดือนกันยายนยกแผงเลยอันเนี้ยแต่ไม่สามารถที่รัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยจะไปตั้งอธิบดีได้งั้นคุณตั้งปลัดแล้วให้ปลัดเขาไปตั้งอธิบดีอันนี้พออันนี้เฉพาะกระทรวงที่มันชัดเจนนะไม่ได้พูดถึงทหารตำรวจนะยังไม่ผมว่าเราทับอีกใช่ไหมนั่นด้วยอันนั้นไม่แต่ให้อีกแทร็กนึงแต่น่าจะสำคัญกว่าไม่สำคัญแต่ว่าเขาไม่ส่งให้กกต.ดูครับบัญชีโยกได้นายทหารก่อนนำขึ้นกว่าภูมิทุไม่ส่งแน่นอนยังไงที่เขามี7คนน่ะสภากลาโหมอ่ะเขาเสร็จแล้วเขาไม่มามานายกเลยฉันภูมิธรรมถึงต้องออกแถลงการว่าเฮ้ยคุณอย่าทำนะเพราะจะเบรกห้ามอนุมัติโครงการที่จะสร้างความผูกพันห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการนี่แค่นั้นแหละไอ้เงินช่างมันห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครับปีนี้ผบ.เหล่าทัพเนี่ยเกษียณหมดทุกคนนะยกเว้นปลัดกระทรวงกลาโหมคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ตั้งไอ้นี่ก็อยากตั้งนะให้รู้ว่ามาแน่ไม่ไอ้นี่ก็อยากตั้งไอ้นั่นก็อยากให้ตั้งตัวปลัดกระทรวงด้วยอธิบดียุ่งใหญ่โอ้โหยงใหญ่ไปหมดเลยฉะนั้นมันถึงพิสูจน์ข้อหนึ่งว่าทำไมต้องรีบต้องรีบไงรีบไม่รีบนะต้องรีบแล้วดิวตีห้าครึ่งอะไรเพิ่งเตือนไงไม่เขียนไว้แล้วเขาเขียนไว้ว่าตีห้าครึ่งเขารับส่งเขาส่งผ่านออกในเฟซบุ๊กเนี่ยตอนตีห้าครึ่งกดปุ่มให้วันศุกร์วันศุกร์ในตีห้าครึ่งอ่ะเอาส่งให้คุณเต็ดแกไม่นอนไงเฮ้ยแต่แกตื่นเช้าอ้วนนี่เขาตื่นประมาณตีสามประมาณตีสามหลายคืนที่ผ่านมาไม่ได้นอนหรอกเพราะว่าดิวคืนนั้นก็บอกว่าเที่ยงคืนผมยังดิวอยู่เลยครับดิวแกบอกเที่ยงคืนไม่โทรบางคนนะเขาทำงานเป็นยี่จริงคุณวิชัยเพื่อนผมเนี่ยเขาทำงานเนี่ยตอนเช้ามาเจอกันเนี่ยตอนตีสี่เนี่ยเจอกันในไลน์เนี่ยเขากำลังออกเวรผมเนี่ยผมตื่นเขาบอกเฮ้ยตื่นแล้วเหรอบอกป่าคุณกำลังจะออกเวรแต่ว่าต้องเห็นใจว่าคุณภูมิทำให้แกเครียดมากเพราะว่ามันมีเรื่องตัวเลขใช่ไหมคณิตศาสตร์ใช่และยังมีไอ้จังหวะเวลาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายอีกเพราะว่าถ้าปล่อยให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายนะซวยเลยนะคุณเข้ามาเนี่ยทำอะไรไม่ได้คุณทำอะไรสั่งไม่ได้เลยสั่งอะไรไม่ได้เลยนะมันสตันนะเข้าไปถึงเฮ้ยผมไม่ฟังคุณอ่ะผมฟังนู่นใช่แล้วอำนาจเก่าอ่ะถ้าคุณไม่เอาสองลุงมานะแล้วเขาแต่งตั้งไปหมดแล้วนะคุณซวยนะใช่คุณเดินเรื่องอะไรไม่ได้เลยนะปลัดเป็นของเขานะเอาอย่างนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงช่วง3วันเนี้ยครับวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันจันทร์เนี่ยที่เป็นวันหยุดยาวเนี่ยเราตั้งเป็นสมมติฐานอย่างนี้ว่าโอเคพรรคเพื่อไทยทั้งหมดที่เขามา238รวมมาแล้วจนถึงพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคสุดท้ายเนี่ยต่อจากนั้นเนี่ยยังไงต้องมีรวมไทยสร้างชาติยังมีต้องมีพลังประชารัฐแต่อาจจะมีประชาธิปัตย์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ไอ้2พรรคนั้นน่ะต้องมีเพราะถ้าไม่มีมันจะไม่มีสวมาลงให้ง่ายๆเพราะว่าก้าวไกลไม่ลงให้อยู่แล้วใช่มั้ยตัดเลยก้าวไกลตัดไปเลยมั้ยตัดเลยไม่ลงให้อยู่แล้วใช่มั้ยตัดไม่มาแล้วโอเคไปไกลแล้วนะเตรียมเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ก็ผู้นำจิตวิญญาณปิยบุตรบอกแล้วไงประกาศเป็นฝ่ายค้านไปเลยประกาศฝ่ายค้านอย่างทรนงองอาจเออแล้วคุณยังรออะไรอยู่คุณทำเป็นยังไปเจรจาต่อรองอยู่เนี่ยนะผมถามว่าปิยบุตรนี่ใครเนี่ยบอกผู้นำจิตวิญญาณไม่ใครตอนนี้มีผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยมากหลายคนมากเลยนะเดี๋ยวนี้ผู้นำจิตวิญญาณการเมืองไทยมีมากกว่าหัวหน้าพรรคมีเลขาเพราะว่ามีเยอะมากสั่งซ้ายสั่งขวาตลอดซ้ายสั่งขวาแล้วก็ออกทุกช่องทางด้วยเออแล้วก็ชี้นิ้วสั่งอย่างโน้นอย่างนี้แต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่าหัวหน้าพรรคจริงๆเนี่ยฟังแค่ไหนหรือไม่อย่างไรอย่างนี้พิธาก็ทำเป็นว่าต้องให้สสเข้าไปขอถามประชาชนดูถามแล้วบอกได้ถามแล้วคำตอบคือเกิน 90% บอกมึงอย่าไปวนนะมึงทีนี้ปัญหาต่อมาซึ่งภูมิธรรมก็พูดกับพิธาว่าอยู่รีบให้หมออ๋องลาออกจากรองประธานสภาซะเพราะว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องมีฝ่ายค้าน
ที่จะต้องมี 20% รีบรอเลยขนาดนั้นอ้าวพอตั้งรัฐบาลเสร็จหมออ๋องก็ลาออกแล้วเคยบอกเขาต้องการ272ก็ต้องมีฝ่ายค้านนะแล้วถ้าคุณอยากบอกรีบแก้รัฐธรรมนูญทันทีที่คุณเป็นรัฐบาลตามข้อตกลงกับก้าวไกลคุณก็ต้องมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจแต่ยังไงเขาจะต้องลาออกไงเพราะว่าเกิดคุณพิธาเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยผู้นำฝ่ายค้านผู้นำไม่ได้ผู้นำฝ่ายค้านเขาไม่ได้เป็นส.ส.นะยังไม่ได้เป็นถ้าได้เป็นสมมติได้กลับมาไม่เขาเป็นส.ส.อยู่ถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าเกิดเขาหลุดตรงนั้นเขากลับมาพรรคที่มีเสียงมากที่สุดที่เป็นฝ่ายค้านก็จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่ถ้าเขาไม่ได้กลับมาผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยจะเป็นพรรคของคุณหญิงหน่อยมันมีการกำหนดไว้ไงว่าจะต้องไม่เป็นจะต้องไม่มีคนของพรรคเป็นรัฐมนตรีจะต้องไม่มีเป็นประธานสภารองประธานสภาอะไรก็ต้องเป็นอะไรเยอะทำนองเนี้ยประมาณนี้ถึงจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านนี่จะเรียกว่าก้าวไกลที่แพ้ทุกดอกวะไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมันเป็นไฟบังคับเหมือนกันคือใครจะไปคิดว่ามันจะเขาออกแบบมาฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเขาก็บอกฝ่ายค้านที่จะเป็นมันควรมีหน้าตาอย่างนี้ผู้นำฝ่ายค้านซึ่งมีตำแหน่งสำคัญควรจะมีหน้าตาอย่างนี้อันนี้ไปเอาแบบอังกฤษเข้ามาเออนะมันอเมริกาเขาไม่มีระบบนี้อันนี้แบบอังกฤษก็ทำให้รอเลยออกแบบอย่างดีเลยอะไรที่ดีๆเอามาใช้หมดเนี่ยนะแต่มันจะใช้ไม่ได้ในประเทศไทยเพราะอย่างนี้แหละมาเลเทอะมาเลเทอะใส่เสื้อนอกลากรองเท้าเกี้ยเนี่ยประมาณนี้คันนี้ลอกเกี้ยคันนี้พอเป็นประเด็นมันเพี้ยนตั้งแต่เสียงมากที่สุดไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ก็ต้องไปเป็นประลองประธานไม่ได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะไม่เคยมีก่อนเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอ้าวตอนนี้มันพลิกขั้วเฮ้ยกูไปนั่งโดผมเคยพูดแล้วนะบอกมันจะเกิดสภาพนึงไปนั่งโดเดย์ซะนั้นผมก็ต้องลงใครเขาออกไปเถอะไม่เป็นไรหรอกทำไมเอามาโฟกัสที่รัฐบาลดิเอารัฐมนตรีดีกว่าแล้วก่อนมารัฐมนตรีถามคุณชัยหน่อยเรื่องการละครเนี่ยกูอยากรู้ว่าใครเขียนบทใครกำกับของฝ่ายไหนล่ะก็เห็นเนี่ยละครการเมืองที่ว่าเนี่ยนะไอ้ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายช่วงจริงจัดตั้งรัฐบาลแล้วกันใครเขียนบทก็แน่นอนฝ่ายผู้มีอำนาจเขาเขียนเอาไว้ว่าถ้าออกมาพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยบทละครเขียนเลยเพราะถ้าตัวเลขออกมาอย่างเงี้ยเขาดูตัวเลขก่อนแล้วเขาบอกว่า1ปกติพรรคอันดับ1กับอันดับ2ต้องแย่งกันแย่งกันตั้งรัฐบาลอันนี้อยู่ดีๆปั๊บ1 2ไปจับมือกันก่อนด้วยความที่เพื่อไทยตกใจช็อกกอดไว้กับก้าวไกลไว้ก่อนเพราะว่าจะได้มีแรงอำนาจต่อรองคิดว่ามีอำนาจต่อรองแล้วก็พอไปไม่ได้ก็ดิ้นกลับมาฉะนั้นฝ่ายเขียนสคริปต์เนี่ยก็มองแล้วว่าเอ๊ะถ้า1จับ2นี่มันยุ่งแล้วเว้ยต้องเอาดึง2ออกมาพอดึง2ออกมาก็ใช้วิธีการสวเอ๋ยผมเพิ่มเติมคุณสุนชัยดีกว่าคืออย่างนี้ผมคิดว่าก้าวไกลตอนจังหวะแรกที่ทำ MOU 8พรรคเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าการจะหาสวมาสนับสนุนให้ถึง375เนี่ยไม่ใช่งานที่ง่ายเขาไปคุยมาเนี่ยกะเอาว่าถ้ามันไม่มีอะไรพลิกผันเนี่ยสัก70เสียงเนี่ยเขาน่าจะพอได้นะซึ่งตอนแรกที่พูดในลักษณะแบบนั้นแต่มันมีเรื่องซ้อนขึ้นมาว่าต้องไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลไอ้ตัวนี้มันมาทีหลังไงไอ้เกมมันถึงพลิกตรงนี้ที่คุณทิชัยพูดเนี่ยคือถ้าผมมองย้อนกลับนะอันนี้เราอาจจะเก่งตอนมองย้อนกลับนะผมมองว่าก้าวไกลเขาเริ่มต้นถูกแล้วเพราะถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่นี่มีทางเป็นรัฐบาลเลยระหว่างนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดยูดีทำเฉยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะมันไม่ใช่อย่างนี้แต่ว่าทำไปแล้วเนี่ยคนที่เขาไม่อยากให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยหรือไม่ต้องการให้อะไรที่มันเป็นการกลายพันธุ์มาจากอนาคตใหม่เนี่ย มาเป็นรัฐบาลเนี่ย เขาก็พลิกกลับ ส่งสัญญาณชัดเจนว่าเฮ้ย ไม่เอานะ ก้าวไกล มันก็เกิดเรื่องต่างๆตามมาเยอะแยะ คดีคุณพิธาเรื่องหุ้นไอทีวีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดอะ เรื่อง112เรื่องอะไรตอนวุฒิก็พูดกันทุกวันเนี้ย ใช่ไหมไอ้นู่นจับพระชนแกะแดดเราก็เห็นละว่าก้าวไกลเขาก็รู้ว่าเฮ้ยไปวัดผลกันในการโหวตครั้งนั้นไปเห็นเลยกูแสดงว่าที่คิดมาถูกแล้วแต่มันถูกไม่ทั้งหมดเพราะนี่พอสปริตอย่างที่คุณวิชัยพูดเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นละมันก็เกิดประเด็นว่าก้าวไกลเนี่ยก็นึกว่าตัวเองไปหาเสียงไว้พอสมควรตอนที่บอกว่าพอแล้วมีเสียงพออันนี้เขาเชื่อจริงเขาเชื่อจริงๆเขาเชื่อจริงๆแล้วเขาก็ได้รับคำมั่นสัญญาจริงจริงแต่ว่าพอปุ๊บเนี่ยโดนแรงกดดันมาทั้งทางตรงและทางอ้อม
มันหายไป40คนหายไป40คนพริบตาเดียวอ่ะแล้วก็ประเด็นอย่างที่คุณวีระเคยบอกว่าเนี่ยมันมีหนี้บุญคุณกันอยู่สวทั้งหลายแหล่ถ้าคุณไปโหวตให้กับก้าวไกลนะสิ่งที่คุณจะเจอนะคุณจะไม่ได้นู่นไม่ได้นี่แล้วนะคุณจะเสียเพื่อนคุณจะเสียคอนเน็กชันคุณจะเป็นหมาหัวเน่าในวตทวทนปลอบสยสอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอ่ะคุณจะเป็นหมาหัวเน่าคุณจะไม่ได้กินไวน์ดีๆใช่ต้องทำไปเมืองนอกจะไม่ชวนคุณไปเมืองนอกที่เขาตั้งกลุ่มลับไม่มีการชวนคุณเป็นพวกเอเลี่ยนนอกข้อซึ่งแม้กระทั่งคุณพิธาหรือศิริกัญญาก็บอกว่าพอเอาวันจริงเนี่ยคนที่รับปากเนี่ยหายไปเลยต่างประเทศบางคนไปต่างประเทศเลยใช่บ้างแล้วบางคนก็มากระซิบบอกว่าโดนขู่ใช่โดนขู่ถึงขั้นที่เอาชีวิตด้วยก็ยังมีอะไรเนี่ยฉะนั้นมันก็เนี่ยคุณบอกว่าใครเขียนสคริปต์นี่มันคือคนเขียนสคริปต์เนี่ยมีทั้งฝ่ายอำนาจเก่าทั้งฝ่ายสองพรรคมันมีหลายคนหลายคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งไม่มันมีหลายคนมันเป็นคณะคณะคณะเขียนสคริปต์คือมันช่วยกันคิดถูกต้องคือมันมีธงว่าเฮ้ยต้องก้าวไกลไม่ได้เป็นนายกนะอย่างนี้ปั๊บมันมีธงแล้วแล้วคอนจงจบอย่างนี้นะจบอย่างนี้นะพระเอกต้องตายอย่างนี้นะแต่วิธีจะพลิกแพงเนี่ยคุณก็ดูสิกรรมสอดเจตนาไอ้ที่มันแถลงข่าวที่มันพูดออกมาบางคนบอกเฮ้ยไอ้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เนี่ยมันคือปิ๊บปิ๊บออกมาเนี่ยแสดงว่าช่วยกันคิดตอนนี้ทำไมเงียบเพราะว่าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วเงียบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาที่ขุนชัยไงเฮ้ยไม่ได้เว้ยต้องมีสองลุงมาอ่านี่มาเริ่มใหม่เห็นไหมเริ่มคอนเสิร์ตมาพอสองลุงมาเนี่ยก็เริ่มมีสคริปต์เนี่ยเริ่มเปลี่ยนอันนี้เป็นเรื่องของตัวเองแล้วตัวเองแล้วพอได้สองลุงปั๊บเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของผมแล้วผมมีประเด็นกับคุณเรื่องไหนผมก็จะเช็คเป็นกับคุณเรื่องนั้นมันถึงมาว่าไอ้พล็อตเนี่ยเขาเรียกว่า the plot thickens พล็อตมันเข้มขึ้นตลอดเวลาเพราะตอนนี้ล่าสุดอำนาจต่อรองมีถึงขนาดที่ว่าก้าวไกลตอนเนี้ยเป็นเบี้ยร่างเลยนะทุกคนมากดดันก้าวไกลไอ้เพื่อไทยหมดเลยนะใช่ใช่ตอนนี้ล่าสุดก็บอกว่าเอ้ยแน่ใจหรือว่าเศรษฐาจะเอาเศรษฐาสวบางคนสสบางพักบอกว่าเอาแน่ใจเหรอเพราะว่าเกมมันก็อยากจะเป็นว่าเฮ้ยเศรษฐานี่เกมมันคุมยากต้องเอาอุ้งอิงถึงจะคุมเกมอยู่ฉะนั้นตรงนี้แหละที่คุณทักษิณอุ้งอิงคุมเกมหรืออุ้งอิงถูกคุมเกมเอาให้แน่เขาคุมเกมอุ้งอิงเขาคุมเกมทักษิณเขาคุมอุ้งอิงได้แน่นอนโอเคเขาคุมทักษิณผ่านอุ้งอิงโอเคเอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นคุมทักษิณผ่านอุ้งอิงแต่นี่ยังอยู่ในช่วงต่อรองกันตอนนี้ก็ยังโยนเปอร์เซ็นต์แล้วครับระหว่างอุ้งอิงกับเศรษฐาเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงครับเพราะตอนนี้ผมว่าตอนเนี้ยพยายามต่อรองว่าเศรษฐาหน้าเศรษฐาดีที่สุดเพราะว่ายังไงต้องเก็บอุ้งอิงไว้ให้ปลอดภัยที่สุดอ่ะใช่ไหมคุณไม่สามารถที่จะปล่อยเอาไปเป็นตัวประกันได้อย่างที่ว่าแต่ไอ้คำว่าตัวประกันก็ดีอากับกิริยาของสวที่คุณสังเกตดูก็ดีเนี่ยมันมีสัญญาณออกมาตลอดเวลาสวบางคนน่ะจะเป็นอินดิเคเตอร์เป็นสาวอากาศครับเมื่อก่อนผมก็เชื่อแต่หลังๆผมไม่ค่อยเชื่อแล้วไม่เชื่ออะไรคืออ่านข่าวไปวิเคราะห์ไปมากกว่าคือสวบางคนนั้นเป็นเสียงตัวเองเออแต่บางคนคุณต้องสังเกตบางคนคุณต้องสังเกตว่าบางคนน่ะที่จะเป็นเสียงที่มาโผล่ขึ้นมาอยู่ดีมาแบบแปลกๆนะอย่างเงี้ยใครอ่ะเอ้ยอยากรู้เช่นเดี๋ยวนอกรายการเช่นทำไมต้องเร่งแก้รัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจมันแรงกว่าเจตนาไม่ดีไอ้นี่เสียงแปลงไอ้นี่เสียงแปลงมาแบบแปลกๆเพื่ออาจจะคิดมาจากบ้านก็ได้ใช่เข้าฝันฉะนั้นคุณเชื่อสิว่ามันคือแต่ละขั้นตอนมันมีคนวางแผนแต่แน่นอนมีคนออกนอกสคริปต์บ้างอะไรบ้างเป็นครั้งเป็นคราวบางคนที่หิวแสงก็อยากจะพูดอาจจะออกทีวีรายการต่างๆแต่ว่ามันมีกระบวนการที่ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยมันจะมาเป็นขั้นเป็นตอนเลยอ่ะคุณชัยคิดว่าโหวตที่จะมีขึ้นเอาเป็นว่าหลังจากเรารู้สารรัฐธรรมนูญว่าไงเนี่ยถัดไปอีกอาทิตย์แล้วกันจะเป็นวันไหนเบื้องต้นเขาบอก22อะไรประมาณไม่ต้องไปตั้งกำหนดแล้วตัวเลขที่โยนอยู่กลางอากาศคือ22บ้าง24บ้างอะไรเนี่ยถ้ามีการโหวตเนี่ยคุณทิชัยคิดว่าโหวตครั้งเดียวจบเลยไหมต้องครั้งเดียวเพื่อไทยที่พยอมหมดทุกอย่างตอนนี้ก็เพื่อครั้งเดียวไงที่เขายอมทุกอย่างเลยนะเผื่อจะไม่มีการโหวตสองครั้ง no ต้องครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วครั้งเดียวเนี่ยเขาพูดชื่อเศรษฐาตลอดใช่ไหมถูกต้องตอนนี้ต่อรองขอเป็นเศรษฐาเถอะยังไงก็ยอมแล้วไงเอาสองลุงมาก็ยอมแล้วกืนเลือดก็แล้วแต่งไอ้เรื่องครม.ที่นั่งก็ยอมผมไม่ยอมเยอะเลยนะหรือจริงๆอาจจะเหลือตำแหน่งนายกตำแหน่งเดียวไม่ได้นะ
โอ้โหจังงั้นเจอเหรออันนี้สุทธิชัยการละครแล้วนี่สมมุติว่ามันสุดๆแล้วนะอันนี้สุทธิชัยการละครแล้วมันเกินไปพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลมีนายกอยู่คนเดียวคอปอ35คนไปโอ๊ยนี่ดูให้ดิไม่ผมยกตัวอย่างว่ามันถ้ามันถึงจุดนั้นเนี่ยต้องยอมก็ต้องยอมเพื่อว่า1ทีเดียวจบโอเค2เพราะทีเดียวจบเพราะว่าถ้าเลื่อนไปเป็นส่งเป็นอุ๊งอิงนะโอ้โหเกมนี้ยาวอีกแหละตอนนี้ต้องต่อรองอื่นๆก็จะตามมา okay. แล้วมันก็จะไม่ทันเรื่องโยกย้ายข้าราชการมาตรงกับสายดาบไอ้ตรงสายดาบสายดาบผมมันจะจบแต่สายดาบผมบอกโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเจ้ามือเอาข้างได้นายกเลยไม่มีโหวตกันใหม่ราคาเสมอเล่นได้แค่รองเท่านั้นวงเงินขั้นต่ำวงเงินขั้นต่ำกี่หมื่นแต่ว่ามันก็เหมือนกับอย่างที่อาจารย์วีระบอกคือไฟบังคับไงมันก็บีบจนกระทั่งมันอยู่เท่าช่องเดียวใช่ใช่ใช่ถ้าช่องนี้เพื่อไทยดิ้นได้ก็จะดิ้นแต่ดิ้นไม่ได้ใช่ใช่ใช่แล้วดูจากอากับกิริยาดูจากไอการแสดงละครต่างๆแต่ละฉากมันชัดเจนว่ามันไปถึงจุดนี้มันไม่รู้จะไปทางไหนถ้าไม่ไปทางนี้นี่ต้องไปเป็นฝ่ายค้านซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คือเป้าต้องเป็นรัฐบาลให้ได้ต้องเป็นรัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลแล้วก็อย่างน้อยเศรษฐาต้องเป็นนายกผมว่าเขาเอา2 อย่างนี้ก่อนถึงขั้นที่ภูมิธรรมยอมบอกว่าค่ารายจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องยอมคือสมมุติอย่างนี้ผมว่าเรามองอีกช็อตนึงเลยแน่นอนมันต้องมีการคุยเรื่องรัฐมนตรีโอเครัฐมนตรี35คนนะมันก็ต้องแบ่งกันนะจะใช้สูตรเอา8หาเลือก10หาแล้วก็ตามทีเนี่ยแต่ที่สำคัญคือกระทรวงตัวรัฐมนตรีไม่สำคัญเท่ากับตัวกระทรวงคราวนี้จะเอายังไงเนี่ยอันนี้แหละตรงนี้ที่มันจะคลั่งแล้วมันต้องดูตัวในพรรคด้วยถูกต้องอย่างในพรรคผมต้องการกระทรวงนี้มันมึงต้องไปเอากระทรวงนี้มาให้กูนะผมเป็นสุริยะผมก็ต้องบอกผมเอากระทรวงนี้สมศักดิ์เขาบอกให้ผมเอากระทรวงนี้เอา2กระทรวงนี้ก่อนนะที่เหลือไปคุยกันกว่า2กระทรวงนี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่มันจะมีภาพนี้ไม่ว่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวอนุทินก็ต้องบอกอนุทินกับศักดิ์สยามเอากระทรวงนี้เอากระทรวงนี้คมนาคมเอาไว้ก่อนนะเนี่ยมันจะเกิดสภาพเอากระทรวงนี้เอากระทรวงนี้แล้วมันมีเอากระทรวงนี้3พรรค4พรรคเนี่ยคนที่ทำงานหนักที่สุดคือคนแดนไกลก็มาตั้งขีดตรงนี้ออกใส่ตรงนี้แล้วมันจะมีฉากทัศน์นี้ไหมว่าอำนาจเก่าขอตำแหน่งกลางเหมือนกับยุคของบิ๊กตู่ว่ากระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยต้องมาอยู่ตรงนี้โอ้ไม่ได้ผมกำลังจะยกถ้าเป็นคสช.ได้นะแล้วคสช.ที่แปลงร่างเพราะคนอื่นไปยอมให้เขาเป็นนายกคือพลังประชารัฐอย่างเงี้ยได้คือเขาจะได้คลังได้มหาดไทยได้อะไรก็อะไรเนี้ยพลังงานอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ครับลดจากเดิมเนี่ยนะมหาดไทยกลาโหมพลังงานคลังเนี่ยลดพลังงานกับคลังยอมให้กับฝ่ายพรรคการเมืองแต่ว่าความมั่นคงอะตำแหน่งความมั่นคงอ่ะขอได้ไหมผมถามต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคเลยไม่รู้ไม่แบบไม่เป็นสมาชิกพรรคเลยไม่รู้ proxy มาไงสมมติไม่ใช่ตัวจริงถ้า proxy ต้องอยู่ในพรรคหรือไม่อยู่นอกดูนอกพรรคเลยผมถามคุณภูมิธรรมว่าโอ้นี่ถามเยอะจังอ๋อแน่นอนโอ้นี่ถามทุกเรื่องเลยถามว่าไม่คุยกันเมื่อไหร่เนี่ยผมไม่เคยสองคืนเมื่อคืนก่อนนี่เองผมทำว่าวันที่เขาผมไม่ได้ดูสุทธิชัยไลฟ์นิดเดียวไม่รู้เรื่องเลยว่ะวันที่เขาเดินไปอ่ะวันที่เขาเดินแล้วก็คืนนั้นผมสองวันที่แล้วโอเคผมถามเขาผมว่ายืนสองลุงเป็นยังไงเขาบอกสองลุงนี่นะครับเราเนี่ยสลายขั้วแล้วฉะนั้นสองพรรคเนี่ยมาได้แต่ผมยืนยันครับไม่มีพลเอกประวิตรไม่มีพลเอกประยุทธ์ในครม.ผมถามต่อว่าแล้วถ้าเป็นพี่น้องของพลเอกประวิตรล่ะก็ไม่เป็นไรอันนี้เราต้องคิดดูครับพัชรวาทนี่เหรอมันผมไม่ได้เอ่ยชื่อผมเอ่ยไงเอ้ยเขาพูดถึงบ่อยผมกำลังเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐมีตำแหน่งไม่มีปัญหาผมกำลังมีความหมายว่าผมเนี่ยมองไกลกว่าที่คุณชัยคิดผมมองขนาดว่าสมมติรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยไม่ใช่มาจากพรรคการเมืองเลยไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองเลยเหาะมาเลยอย่างเงี้ยหรือรัฐมนตรีคลังเหาะมาเลยแบบนี้อันนี้ทำนูนคนหน้าคนนอกคนนอกคนนอกทำได้ทำได้แต่มันจะไปถึงขนาดนั้นเลยป่ะหรือว่าแค่จากพรรคต่างๆ
จากพรรคสมมติอย่างกรณีเป็นนอมินีของพรรคไม่เป็นการเสนอชื่อของพรรคเขาโอเคครับพชรวาทเป็นสมาชิกป่ะเป็นประธานประธานที่ปรึกษาเลยฉะนั้นไม่ผิดกฎกติกาแต่ว่าตำรวจจะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะไม่แปลกเลยไม่เคยมีมีแต่พลเรือนกับทหารก็จะมีให้ดูสลายขั้วสลายขั้วสลายหลักการถ้าไปดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะพอทำเนาว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไม่ได้เขาเรียกว่าละลายลิ่มเลือดด้วยละลายทุกอย่างละลายขั้วโอ้ตายเว้ยละลายกติกาผมว่าไม่ไหวว่ะไอ้เนี่ยบ้านเราวุ่นวายอย่างนี้นะไม่ผมจะบอกการต่อรองตำแหน่งครม.จะหนักตรงนี้เพราะว่าจะมีกลุ่มสองพรรคสองลุงเนี่ยที่จะต้องความคิดว่ายังไงเนี่ยก็ต้องมีตำแหน่งที่เกี่ยวกับความมั่นคงให้กับโควต้านะโควต้านะให้กับสองพรรคนี้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อเราเวลาดูนะกลาโหมกับมหาไทยอย่างน้อยกลาโหมมหาไทยโอเคแต่เราเวลาดูแต่ผู้ชายของไทยเวลาดูนะกัมพูชานี่เออเดี๋ยวต้องถามนี่ผู้เชี่ยวชาญกัมพูชาไม่ก็ล่าสุดเนี่ยก็คือสมเด็จนโรดมสิหมุนีเนี่ยก็โปรดเกล้าคุณมาเนตภูมิเนตเป็นนายกแล้วตอนนี้เขาฟอร์มรัฐมนตรีใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยเขาเสร็จของเขาง่ายมากไม่ต้องต่อรองอะไรมากเลยแล้วหวังว่าครม.ไทยจะไม่เรียนแบบเขานะเพราะว่าตอนนี้เขาได้ครม.แล้วเรียบร้อยมีหมดแล้วครบแล้วหมดแล้วหรือบอกเปลี่ยนผ่านสู่คนรุ่นใหม่ที่พูดเขาใช้คำว่าเปลี่ยนผ่านสู่คนรุ่นใหม่แล้วก็เปลี่ยนผ่านจริงไปสู่ลูกทุกคนลูกรัฐมนตรีสำนักงานทั้งหลายแหล่มาแทนพ่อหมดเลยครับเจเนอเรชันใหม่แต่นี่ไงคนที่มาแทนนะลูกรัฐมนตรีมหาดไทยซาเคงใช่แล้วรัฐมนตรีมหาดไทยแต่ลูกเขาชื่ออะไรผมไม่รู้เอาลูกรัฐมนตรีลูกรัฐมนตรีเตรียมบันก็มาเป็นรัฐมนตรีใช่ใช่เอางี้ไหนก่อนของคุณเซนเนี่ยลูกคนโตเป็นนายกใช่ไหมใช่ใช่ลูกคนเล็กเนี่ยชื่อหุนมังเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงพลเรือนเป็นรัฐมนตรีคนต่อมาคือรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาไทยชื่อซอโสคาสืบทอดจากซอแข่งผู้เป็นพ่อใช่ๆซอแข่งเป็นพ่อใช่นั่นคือมหาไทยกลาโหมเตียบันเป็นอยู่ให้เตียเสหามาเป็นรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมคนนี้เขาเป็นผู้ว่าจังหวัดเสียมเรียบเสียมใช่แล้วก็พาณิชย์พ่อเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ให้ลูกมาเป็นโอเคลูกที่ชื่อจอมนิมนต์โอเครัฐมนตรีพาณิชย์สืบตำแหน่งจากจอมประสิทธิ์ผู้เป็นบิดาจอมประสิทธิ์โอเคนะรัฐมนตรีพาณิชย์เคยแล้วก็ยังมีไม่นอกจากพ่อให้ลูกเข้าไปรัฐมนตรีแทนแล้วก็ยังมีญาติเจียซิมจำได้ไหมเจียซิมเนี่ยเป็นอดีตหนึ่งในสามผู้ทรงอำนาจเลยนะเป็นสามพ่อครัวเจียซิมเฮงสำลินแล้วก็ฮุนเซนอันนี้เขาเรียกว่าสามพ่อครัวแต่ว่าตายไปคนนึงแล้วเดี๋ยวก็เลยเหลือสองผมไปกัมพูชาเห็นป้ายสามคนนี่แหละสามพ่อครัวสามปอของกัมพูชาใช่สามปอสามคนเนี้ยเจียซิมเนี่ยตายไปแล้วลูกชายชื่อเจียสุเมธีมาเป็นรัฐมนตรีกิจการสังคมโอเคโอเคโอเคแล้วก็ซกสุเกนลูกซกอานลูกซกอานนี่ซกอานตายไปแล้วรองนายกเก่านะเอานายกเศรษฐกิจมือเศรษฐกิจนะมาเป็นนักกว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจซกสุเกนเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวดูสิญาติพี่น้องทั้งหมดเลยเขาลงตัวลงตัวเขาลงตัวแล้วเขามาในระบบพรรคมาในระบบพรรคผูกขาดทุกคนก็ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสพรรคประชาชนกัมพูชาได้สส120จาก125โอ้โหเหลือ5ที่ให้เหลือ5ที่ให้พรรคคุณสิเปกเออ125ได้120แล้ว5ที่เนี่ยนะก็เป็นพันธมิตรด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเด็ดขาดเด็ดยังมียิ่งกว่านั้นแถมเพราะสมเด็จฮุนเซนแต่ว่าเมื่อไหร่ที่พ้นตำแหน่งนะจะไม่ได้ชื่อไม่ได้ใช้ชื่อสมเด็จอัครเสนาบดีฮุนเซนนะจะชื่อว่าอะไรก็เป็นฮุนเซนธรรมดาลูกจะขึ้นมาใช้ลูกจะขึ้นมาสมเด็จบรมอัครเสนาคุณมเน็ตเนี่ยแล้วคุณเซนประกาศไว้ข้อหนึ่งว่าผมถอยมาให้ลูกเป็นเนี่ยนะแต่ผมยังดูอยู่ห่างๆนะแล้วถ้าลูกไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังประชาชนได้ผมก็พร้อมจะกลับมาเป็นนายกแต่ที่ฟังเนี่ยผมคิดว่าไม่มันอีกอันนึงเพราะคุณเซนเขาพูดว่าปีหน้าเขาจะไปเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้ผมแถมให้ผมแถมให้สนุกกว่ายิ่งกว่านั้นเองสมาชิกวุฒิสภาหรือวุฒิสภาสภาสูงเขาเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย62คน62คนนะมาจากการเลือกตั้งของผู้นำท้องถิ่นพูดง่ายๆคือให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.สมาชิกเทศบาลทั้งหมดประมาณหมื่นกว่าคนเนี่ยเลือกเลือก
็นระบบสัดส่วนด้วยแบ่งออกเป็นเป็ด8ภาคภาคอะไรเงี้ยนะ58คนจาก62เล็กอีก4คนอีก4คนอีก4คนเนี่ย2คนเป็นโควต้าของสมเด็จนโรดมสีหมุนีใช่ครับซึ่งท่านก็ตั้งรู้สึกจะเป็นน้องสาวหรือไงเนี่ยมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งนะแล้วอีก2คนเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร125คนจะเป็นคนเลือก2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยฮุนเซนต้องมาสายนี้เป็นประธานไม่ฮุนเซนก็จะได้รับการเสนอชื่อจากประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมี125ซึ่งตัวเองมี120ของพรรคประชาชนกัมพูชาแล้วแกก็จะไปนั่งเป็นประธานวุฒิสภาเยี่ยมได้เยอะไหมได้เยอะไหมประธานวุฒิสภาเนี่ยนะคุณรู้ไหมว่าเขาขนาดเป็นประธานองคมนตรีโอ้เป็นประธานแล้วก็จะวุฒิสภาของเขาเนี่ยเวลาจะแก้รัฐนูนเนี่ยต้องอันนี้เขาเป็นคนจัดการด้วยต้องผ่านเขาอย่างเดียวคนอื่นไม่จัดการทำไม่ได้ดียิ่งกว่านั้นเขามีตำแหน่งแบบว่าเขาเรียกว่ากรณีที่สมเด็จสีหมุนีมโนดมสีหมุนีกษัตริย์เขมรเสด็จประพาสต่างประเทศหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้อุนเซนจะทำหน้าที่เป็นประธานองคมนตรีแล้วก็เป็นผู้สำเร็จราชการสำเร็จราชการด้วยถ้าดูงี้กัมพูชาก็ไม่น่าจะเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนบุคคลอ่ะเปลี่ยนจากรุ่นใหม่สู่ลูกหลานอ่ะก็ที่หนึ่งก็ความรู้สึกจะต่างนะคือตอนเนี้ยไอ้คนเก่าเนี่ยกูเกลียดมันมากคนใหม่นี่ขอดูก่อนขอลูกหลานมาเลยฉะนั้นตอบคำถามแล้วยังว่าทำไมทักษิณชินวัตรถึงไปปรากฏตัวที่พนมเปญไปนอนคืนหนึ่งไปนอนที่บ้านของฮุนเซนที่อำเภอตาขะเมาจังหวัดตาแก้วก็เพื่อจะไปศึกษารัฐธรรมนูญของกัมพูชาหรือเปล่าไม่คุณชัยที่จริงแถวนี้นะถ้าไม่เอาเวียดนามกับลาวนะซึ่งเขาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ประชาชนกัมพูชากับพรรคอะไรเนี่ยที่เหลือ3ที่เหลือ3ประเทศนี่เราดูกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันพม่าป่ะพม่าพม่าเขมรไทยเนี่ยเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดพม่าเขมรไทยเนี่ย3อันเนี่ยเราสลับกันเราสลับกันตลอดโดยเฉพาะเรากับพม่าเนี่ยเบียดกันแย่งกันนำแย่งกันระหว่างที่มึงเลือกตั้งกูก็รัฐประหารเวลาระหว่างที่มึงรัฐประหารเนี่ยกูมาเลือกตั้งเดี๋ยวกูกลับไปรัฐประหารใหม่มึงเลือกตั้งนะอะไรเงี้ยคราวหน้ากูไปปฏิวัติให้มึงเอาไหมมึงกับยาปฏิวัติให้กูหน่อยนะอย่างนั้นอย่านะอย่านะประมาณประมาณสปิริตอาเซียนไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะไม่ต้องนะครับโอเคครับไอ้พูดถึงฟ้าว่าตอนนี้ออซานซูจีก็ตกลงเขาอเลสตอนนี้ย้ายจากคุกเนี่ยมาอยู่บ้านแต่ก็เพียงเป็นพิธีกรรมมากกว่าเพราะว่ายังไม่มีทีท่าว่าจะมีการยอมเจรจาเขาเลื่อนการเลือกตั้งไปแล้วเลือกตั้งก็เลื่อนไปแล้วเลื่อนไปแล้วคณะคสช.พม่าเขาเลื่อนการเลือกตั้งไปแล้วเดี๋ยวเขาบอกขอเวลาของหลายเขาบอกว่าไม่พร้อมไม่พร้อมขอเลื่อนไปก่อนศึกษาหน้าไทยพม่ากัมพูชาสายดิสามเศร้านี่นะโอ้โหกรุณาอย่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากมายทั้งอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะชัดว่าทั้งหมดไอ้ละครฉากใหญ่ๆที่เราพูดถึงเนี่ยตกลงท้ายที่สุดเนี่ยมันจะจบอย่างที่ทุกคนคาดไหมพระเอกจะตายตอนจบหรือจะว่ามีพระเอกหน้าใหม่มาโผล่อย่างไรแล้วก็มีพระรองอย่างไรที่เราพูดอยู่ตอนนี้ไอ้การต่อรองรัฐมนตรีจะโผล่มาละอาทิตย์จากนี้ไปถึงอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มเห็นละโอเคครับเดี๋ยวจะตามมาแล้วกันนะขอร้องอย่างอย่างศาลรัฐธรรมนูญนะคุณอย่าทำให้วงแตกนะทำไมศาลเหรอทำไม16สิงหาจะทำให้วงแตกโอเคคำวินิจฉัยใช่ไหมฮะเรื่องพิธานะฮะฉะนั้นไปฝึกอย่างนึงนะฝึกว่าความสามารถสำคัญตอนนี้คือหัดกลืนเลือดคุณกลืนน้ำลายคุณกลืนเมื่อไรยังไงคุณกลืนเลือดเนี่ยเหนียวกว่านั้นหลายร้อยเท่าโอเคไปครับฉะนั้นขอเลือดหน่อยเลือดไก่ก่อนก็ได้เอาแล้วครับสัปดาห์หน้าพบกันกับกูให้คิดนะครับแล้วขออันทิ้งท้ายได้ไหมฮะผมจะฝึกเรื่องการรักษาสัจจะมีที่ไหนสอนมีไหมวิชาสำนักไหนครับสอนวิธีรักษาสัจจะอาจารย์วีระที่ไหนๆก็สอนไปแล้วจะทำหล่อทำเป็นอีกต่างหากเจอกันสอนหน้าก็สวัสดีครับสวัสดีครับจะทำหล่อก็ทำ